ผืนฟ้าเชียร์นะที่เราแม้ชั้นแรกพอชั้นนี้ออกไปก็เป็นชั้นของมัสเซิลนะมัสเซิล3กลุ่มใหญ่นะครับเสร็จแล้วก็เห็นไหมว่าจะมีเส้นเลือดเส้นประสาทแทรกไปตามทุกนิ้วทุกกล้ามเนื้อที่อยู่เพราะกล้ามเนื้อต้องอาศัยเลือดอาศัยเส้นประสาทเป็นตัวสั่งงานก็ไปหมดอ่ะแล้วเวลาคุณนวดคุณได้พวกนี้ไปในตัวอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อก็ทำให้ถ้ามันเมื่อยล้าปวดเกร็งนะเลือดมันก็เสียเราไปนวดก็ดีขึ้นและเอ็นเป็นไงฮะมีทั้งเทนดอนขาวๆคือเทนดอนของก็คือปลายของกล้ามเนื้อซึ่งไปสั่งให้กระดูกเคลื่อนไหวนี่ความสำคัญอันนี้ก็เป็นเอ็กเทนเซอร์ดิจิทัลบีวีสอันนี้มาวันถึงตรงนี้นะอันนี้เป็นกล้ามเนื้อที่เป็นอินเทนซีฟด้านหนังถ้ามันบีวีสแสดงว่ามันอยู่ในเท้าแหละอยู่ใกล้ๆมันก็มีเอ็กเทนเซอร์เพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อตัวนี้ก็ไปตรงกลางร่องตรงกลางถึงนะไปสั่งนิ้วอิจิตุลุ่มก็ไปสั่งนิ้วนะครับแยกออกไป4นิ้วสีเหลืองนี่คือเอ็กเทนเซอร์ฮอลลูซิสฮอลลูซิสนี่ไปไหนครับนิ้วโป้งส่วนสีแดงนี่ก็คือไปเนี่ยไปข้างล่างตัวนี้ไปข้างล่างนะครับไป4นิ้วนะแต่ตัวเอ็นใหญ่นี่มาจากข้างบนเป็นเอ็กเทนเซอร์ดิจิตุลุ่มลองกัสตัวสีนี้นะตัวนี้บีวีสก็เลยอยู่แค่นี้งั้นเวลาคุณนวดหลังเท้ามันก็ส่วนใหญ่มันจะไปโดนเส้นเอ็นน่ะทำไงให้โดนมัสเซิลก็ต้องค่อยๆแซะลงไปนะครับอันนี้ก็เห็นมากขึ้นว่ามันสอดมันเกาะอยู่ที่กระดูกทารัสเห็นไหมเป็นมัดเล็กๆทารัสแล้วก็ลงกันมาแล้วแตกไปก็อันนี้เป็นฮอลลูซิสพอไปนิ้วโป้งเนาะอันนี้ไปนิ้ว3นิ้วไม่ไป4นิ้วนะไป3นิ้วแต่นิ้วที่5มีเฉพาะของเขาเห็นไหมเขาแยกเขาไป3ไอ้ตัวนี้ก็แยกไป1นิ้วก้อยกับนิ้วโป้งเป็นนิ้วที่พิเศษหน่อยมันอยู่ริมๆต้องมีกล้ามเนื้อแยกออกไปนะอันนี้ไปรวมกันได้นี่เบอร์ซ่านี่นะเบอร์ซ่าของที่ใต้เท้าเนี่ยตรงจุดที่เราเห็นว่าร่างกายก็แปลกรู้ว่าน้ำหนักมันลงตรงไหนเยอะน้ำหนักลงตรงส้นเยอะไหมเยอะลงตรงปลายเยอะร่างกายก็เลยเอาถุงน้ำหรือเบอร์ซ่าไปรองไว้ซะลดการเสียดสีให้เราอีกเหมือนรู้เลยนะเสร็จแล้วเวลาเราเดินลงน้ำหนักตรงนี้เยอะมันก็เลยลดช่วยให้เราอยู่ได้เพราะว่าถุงน้ำเป็นตัวลดแรงเสียดสีให้เราอีกชั้นถ้ามันมีการอักเสบมันก็บวมแดงร้อนขึ้นมานะครับเป็นเบอร์ซ่าถ้าบวมแดงร้อนอย่าไปนวดใช้ความเย็นประคบก่อนให้ความเย็นมันจะลดเส้นเลือดเพราะเวลาบวมแดงร้อนคือเลือดมันขยายตัวเส้นเลือดมันกำลังขยายตัวน้ำเหลืองมันจะคั่งของเสียคั่งถ้าเราไปยิ่งนวดเส้นเลือดมันยิ่งแตกเนี่ยบางคนล้มมาใหม่ๆเท้าพลิกมาใหม่ๆบวมฉึ่งแล้วไปนวดเลยก็ยิ่งอักเสบเพราะฉะนั้นให้อยู่นิ่งให้กินไรซ์ข้าว R I C E R คือ rest ต้องพักถูกไหมเป็น acute พวกนี้พัก I คือ ice น้ำแข็งนะ C คือ compress คืออาจจะผ้าพันรัดไว้ E คือ elevation ยกให้สูงกว่าขาหนีบถ้าเป็นขาถ้าเป็นแขนก็ยกสูงกว่ารักแร้ให้เลือดมันไหลกลับนี่คือหลักของการบำบัด acute เราจะไม่นวดเราจะไปนวดตอนที่วัน2 3วันที่มันเริ่มยุบลงแล้วค่อยๆนวดเบาๆนะตอนนั้นต้องการให้เลือดมันซ่อมนะช่วงแรกต้อง rest ก่อนนะครับไม่ใช่มาโดนปั๊บทันทีคุณจัดการเลยนวดเลยเรียบร้อยมันระบมได้อันนี้ก็จะพูดถึงเส้นประสาทแหละเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงขาเนี่ยต้นตอมันมาจากหลังครับนะ L1 กระดูก L1 L2 L3 L4 5 S มี S1 2 3 4จริงๆมี5ก็ไม่ได้พูดถึงในนี้ระหว่างนี้ก็เป็นหมอนรองกระดูกนะก็จะมีรูเส้นประสาทที่ออกมาถ้าออกมาตรงนี้ก็เรียก L1 L1 nerve root root ของเขา L2 L3 L4 L1 2 3 4ก็มารวมกันเหมือนลากไม้อาจารย์คะ L1 อยู่ใต้กระโหลกเด็กกระโหลก no 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 C นะ C หนูนี่ C อันนี้ L ลามบ้าหลังนี่ตรงนี้กำลังจะไปเราพูดถึงช่วงล่างL คือลามบ้าหรือถ้าข้างบนเราเรียก cervical หรือ C ตัวนี้ก็จะเกิดลัมบ้าเพ็กซัส
นั้นคำว่ารับและเพ็กซัสคือร่างแห่ร่างแห่ก็คือมันมาเชื่อมกันเห็นไหมสานกันไปสานกันมาเหมือนแห่ไหมนั่นเองนี่มันเกิดจากรูทของ L 1 2 3 4เราเรียกรูทนี้ว่าลัมบ้าเพ็กซัสที่หลังจะมี2เพ็กซัสเพ็กซัสถ้าเราแล้วก็ลงมาประมาณ L 5 L 5 S 1 2 3 4มันรวมอีกชุดหนึ่งเนี่ยมาลอดออกมานี้เมื่อวานคนไข้เป็นปกนี้ครับเขากดโดน S 1กับ L 5คนไข้เลยกั้นอุจจาระปัสสาวะไม่ได้แล้วโดนแล้วได้ผ่าตัดก็เลยดีขึ้นแต่ทีนี้เขาจะ L 5เนี่ยจะลงไปเลี้ยงที่ขาเขาที่ข้อเท้าเขาแต่ S 1มันจะลงไปด้านด้านหลังด้านน่องด้วยน่องเขาก็ไม่มีแรงนะแสดงว่าเขากดที่ L 5 S 1ด้วยกล้ามเนื้อน่อง S เราจำยังไม่พูดถึงว่าเดี๋ยวเราจะพูดถึงว่ากล้ามเนื้อแกสต็อปเนี่ยถูกเลี้ยงโดยเส้นประสาทเส้นไหนเวลามันทำงานไม่ได้ต้องนึกถึงเส้นประสาทเส้นนี้ถูกกดด้วยเพราะฉะนั้นมันถูกเลี้ยงโดย S 1จะเป็นเนี่ยเมื่อวานเขาเลยกระดูกก็ไม่ขึ้นจาก L 5 S 1คือกระดูกกล้ามเนื้อแกสต็อปมีเมสพวกนี้แกด้านหลังไม่ทำงานด้วยแสดงว่าเขาถูกกดตรงนี้ด้วยหรือเวลาการถูกกดหนึ่งจากหมอนที่เขาผ่ามาแล้วมันน่าจะดีขึ้นแต่ทำไมเขายังมีอาการอยู่เขาออกมาเนี่ยไม่ได้ออกมาลอยๆด้านหน้าจะมีกล้ามเนื้อไปปิดอยู่นะมีกล้ามเนื้อ hip flexor นะถ้ามันจะบังอยู่เสร็จแล้วด้านหลังจะเป็น QL เหมือนกับตัวนี้เขากำลังลอดอุโมงค์กล้ามเนื้ออยู่ถ้ากล้ามเนื้อที่อยู่ตรงเอวเนี่ยเขาเก่งรัดก็จะทำให้กระแสประสาทไปเลี้ยงไม่ได้เหมือนกันเมื่อวานอาจารย์เลยเชื่อว่าเกิดจากตัวเนี้ยไปทับเขาอีกทีหนึ่งไม่ได้เกิดจากหมอนแล้วเพราะหมอนก็ผ่าตัดไปแล้วหรือไม่แน่ว่าเวลาผ่าตัดมันมีพังผืดหรือเปล่าคุณจำไหมว่าเวลาเกิดแผลมีแผลเมื่อไหร่แผลเป็นใช่ไหมแผลเป็นคือพังผืดร่างกายจะสร้างเนื้อเยื่อชนิดใหม่เข้าไปซ่อมและเนื้อเยื่อชนิดใหม่จะคุณสมบัติไม่เหมือนเนื้อเยื่อเดิมจะเหนียวจะแข็งและเจ็บง่ายนี่แหละที่เราเรียกพังผืดพังผืดเนี่ยมันก็คือรอยแผลเป็นนั่นแหละสกาดงั้นทำไมเรานวดแล้วดีขึ้นเพราะเรานวดแล้วมันใช้แรงเพรสเชอร์ไปทำให้สกานั้นนุ่มซอฟลงพอมันนุ่มซอฟลงแรงกดมันก็น้อยลงมันก็ทำให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้นนั่นเองแต่ส่วนใหญ่เราชอบพูดพังผืดกันอยู่ตรงนั้นพังผืดเต็มตัวเลยไม่รู้อะไรกันนะมันก็อาจจะใช่แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะแล้วพังผืดอะไรก็พังผืดก็อาจจะใช่เห็นไหมว่าเขากดตรงนี้ตัวนี้เราเรียกว่าเซคลเท็กซัสเซคลมาจากคำว่าเซครัมเพราะมัน S เป็นส่วนใหญ่นะระดับ S ตรงนี้มีกระดูกเซครัมแล้วมันก็มีเส้นประสาทรูทออกไป5เส้นอันนี้เขาไม่ได้เขียน L S 5นะฮะแต่มันเกิดจากอัตราเล็กเซคลเท็กซัสเกิดจาก L 5รวมกับ S 1ถึง4ก็มี5เส้นนี่นะครับนั้นต้นตอของขาการทำงานของขาต้องอยู่ที่หลังต้องอยู่ที่หลังทั้งนั้นเลยคนไข้ปวดหลังกระดูกทับเส้นหมอนทับเส้นก็ทำให้ขาไม่มีแรงได้เห็นไหมมันจะอยู่นั่นที่รู S นั่นเซคัมเห็นไหมอาหารมาอยู่เห็นไหมรูนั่นรูของเซคัมหรือกระเบนเนี่ยไม่ลมนะ L 1 2 3 4เอสเห็นไหมรูเนี่ยตรงกระเบนเนี่ยมันมีเส้นประสาทออกครับรูเนี่ยตื้นด้วยนะระวังนะ เพราะฉะนั้นจริงๆบอกสูตรอย่างหนึ่งคนจีนหมอจีนก็พูดสอนไว้คนที่มีเกี่ยวกับเรื่องปัญหาสุขภาพทางเพศให้นวดที่เซครัมนี่เพราะ S 1 S 2มันไปเลี้ยงอวัยวะกุ้งเชิงกรานนี่ไงบางคนก็เรียกจุดตะหนุกหรืออะไรเนี่ยเขาก็นวดกระตุ้นอยู่แถวนี้คือถ้าเราเข้าใจเส้นประสาทกายวิภาคมันจะไม่ยากหรอกแล้วมีเส้นเลือดไหนมันไปเลี้ยงอันไหนสอนให้